บุญช่องบุญนิสต้าค่ะช่องที่มีสาระดีๆแล้วก็เทคนิคการชงกาแฟมาเล่าให้ฟังค่ะริปเปอร์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยก็จะประมาณในคลิปที่เราทำการทดสอบเรื่องความเร็วของริปเปอร์นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูได้ค่ะซึ่งเราเนี่ยก็จะมีแต่ริปเปอร์ที่เป็นทรงกรวยนะคะอย่างที่เราเคยบอกไปว่าเราชอบสไตล์นี้ค่ะและอย่างนะคะเพราะว่าเราขี้เกียจซื้อกระดาษกรองหลายๆแบบค่ะถ้าใช้ทรงกรวยแบบเดียวกันก็ใช้กระดาษกรองแบบเดียวกันง่ายดีค่ะแต่มีหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาอยากให้เราพูดเรื่องริปเปอร์ที่ไม่ใช่ทรงกรวยบ้างเราก็เลยจะมาพูดถึงเจ้า Fellow Stack X ตัวนี้ค่ะเล่าที่มาที่ไปกันสักนิดนึงก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราไม่มีริปเปอร์ทรงนี้แล้วทำไมเราถึงเลือกซื้อตัวนี้มาเป็นตัวแรกไม่ซื้อตัวอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเราอะก็ดูมาจากคลิปคนอื่นเหมือนกันฟังคนอื่นเขาป้ายยามาเหมือนกันค่ะในคลิปของคุณเจมส์ฮอฟแมนเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่คลิปนึงซึ่งเราก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าคลิปไหนแต่ว่าเขาอะเคยพูดเอาไว้ว่า Stack X เนี่ยมันเป็นริปเปอร์ที่สามารถชงได้สม่ำเสมอที่สุดเราก็เลยทดไว้ในหัวค่ะมันเป็นตัวที่น่าสนใจมากเลยประกอบกับช่วงก่อนนะคะเรามีความเวิร์นเวอร์อยากได้ตัวStack EKG กาชงกาแฟนะคะสีน้ำเงินสโตนบลูค่ะซึ่งสีสวยมากเป็นสีพิเศษของเขาออกใหม่นะคะแล้วมันก็มีโปรโมชั่นค่ะซื้อแล้วก็จะแถมน้อง Stack X ตัวนี้ค่ะเราก็รีบจัดเลยสิคะจะรออะไรใช่ไหมคะคุ้มยิ่งกว่าคุ้มค่ะเราก็เลยได้น้องตัวนี้มานะคะพูดถึงเฟลโลกันสักนิดนึงนะคะเฟลโลเนี่ยเขาก่อตั้งโดยคุณเจคมิลเลอร์ค่ะชาวอเมริกันซึ่งเป็นคนที่หลงใหลในกาแฟมากๆเขาออกแบบโปรดักต์ตัวแรกของเขาออกมาก่อนนะคะซึ่งมีชื่อว่า Duo Coffee Stipper ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์ชงกาแฟที่มีลักษณะการทำงานเนี่ยคล้ายๆกับ Clever Dipper แล้วก็ตัว Halio Switch นะคะซึ่งได้เปิดตัวระดมทุนใน Kickstarter ตอนปี2013แล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งบริษัท Fellow ขึ้นมาค่ะโดยที่เขามีคอนเซ็ปต์ที่ว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยทั้งนักชงมือโปรแล้วก็มือใหม่ให้ชงกาแฟที่บ้านได้ดีอย่างเหลือเชื่อทาง Fellow เองเนี่ยนะคะเขามีโปรดักต์ที่ได้รับความนิยมมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Stack EKG Oat Grinder Atmos Vacuum Canister หรือว่าแก้ว Carter Mark ซึ่งโปรดักต์ของเขาเนี่ยนะคะเราก็มีอยู่หลายตัวเลยค่ะกลับมาที่เรื่องริปเปอร์กันต่อนะคะริปเปอร์ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด2รุ่นค่ะก็คือตัว Stack X ตัวนี้นะคะเป็นตัวสั้นค่ะแล้วเขาก็จะมีตัว Stack XF นะคะซึ่งตัวเนี่ยมันก็จะยาวกว่าค่ะส่วนกระดาษกรองของเขาเนี่ยก็จะมี2ไซส์เหมือนกันค่ะตามขนาดของริปเปอร์โดยที่กระดาษกรองเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทรงจีบค่ะเหมือนกับกระดาษกรองของคาลิปะนะคะซึ่งถ้าหมดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้กระดาษกรองคาลิปะ 1.5 ก็ได้ค่ะมันเป็นไซส์เดียวกันแต่ว่าตัวกระดาษกรองของตัว Stack X เนี่ยนะคะองศาของกระดาษกรองเนี่ยเขาจะชันกว่าค่ะแต่มันใช้ด้วยกันได้ค่ะข้อควรระวังสำหรับกระดาษกรองทรงนี้นะคะก็คือว่าเราจะต้องเก็บมันดีๆค่ะหากล่องหรือว่าที่วางสำหรับเขาโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าถ้าจีบของมันเนี่ยยับยุ่ยยี่แล้วเนี่ยมันจัดใหม่ยากค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ซื้อรุ่นที่แพ็คเกจมาเป็นกล่องกระดาษใสนะคะก็จะสะดวกกว่าค่ะเพราะว่าให้มันอยู่ในกล่องอย่างนั้นแหละมันปลอดภัยแล้วค่ะในชุดของเขานะคะก็จะมีกระดาษกรองแถมมาให้15ชิ้นค่ะส่วนชิ้นอื่นๆในเซตเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นริปเปอร์ค่ะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นกรวยใส่กาแฟนะคะอันนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเทกาแฟใส่ลงไปในกระดาษกรองได้แบบไม่หกค่ะคือวางไว้แบบนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีตัวนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นถ้วยใส่เมล็ดกาแฟหรือที่เขาเรียกว่าเลโชเอทนะคะซึ่งมันจะมีเครื่องหมายจุดอยู่ข้างในค่ะทำให้เราสามารถปริมาณกาแฟได้โดยไม่ต้องใช้ตาชั่งนะคะโดยที่ว่าจุด1จุดเนี่ยก็คือปริมาณกาแฟ20กรัมแล้วก็2จุดก็คือ40กรัมค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยลองดิปเปอร์เวลาที่ชงเสร็จแล้วได้นะคะจะทำให้ไม่หกเลอะเทอะค่ะส่วนตัวดิปเปอร์ของ Stack X เนี่ยนะคะเขาจะเป็นผนัง2ชั้นนะคะโดยที่ระหว่างชั้นเนี่ยเขาจะเป็นฉนวนสุญญากาศค่ะช่วยรักษาอุณหภูมิระหว่างการชงให้ค่อยๆลดลงอย่างช้าๆโดยดูได้จากกราฟที่คุณจนทานการเย่เขาได้ทำการทดลองเปรียบเทียบกับ V60 พลาสติกแล้วก็เซรามิกนะคะก็จะเห็นได้ว่า
ความชันของกราฟช่วงต้นเนี่ยของตัว stack x เขาจะชันน้อยกว่าซึ่งก็หมายถึงว่าอุณหภูมิเนี่ยค่อยๆลดลงช้ากว่าค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังออกแบบสโลปนะคะด้านในเนี่ยค่อนข้างชันเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับผงกาแฟค่ะโดยดริปเปอร์ตัวนี้เนี่ยผิวด้านในเขาเรียบนะคะออกแบบมาให้ใช้กับกระดาษกรองแบบจีบค่ะและด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีรูด้านล่างของดริปเปอร์นะคะซึ่งรูเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูที่เล็กหน่อยค่ะตัว stack x เนี่ยจะมีรูทั้งหมดเป็นรูเล็กๆนะคะ10รูค่ะซึ่งดริปเปอร์ที่เป็นทรงก้นตัดแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีการออกแบบจำนวนแล้วก็ขนาดของรูตรงก้นเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามแต่ละยี่ห้อแล้วก็แต่ละรุ่นค่ะนอกจากนี้เนี่ยตัว coffee base ของดริปเปอร์ก้นตัดเนี่ยนะคะเขาก็จะตื้นกว่าทรงกรวยค่ะเรื่อง coffee base เนี่ยเราก็เคยพูดไปแล้วในคลิป Lily Dip นะคะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันหลายจุดค่ะทำให้วิธีการชงโดยใช้ดริปเปอร์ทรงก้นตัดกับทรงกรวยเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นทรงกรวยเนี่ยก็จะเน้นเทลงบริเวณตรงกลางนะคะเราจะไม่ค่อยเทใกล้ๆกระดาษค่ะแต่ถ้าเป็นทรงก้นตัดแบบนี้เนี่ยไม่จำเป็นค่ะสามารถเทให้สม่ำเสมอทั่วๆกันได้เลยตัวในกล่องของ stack x เนี่ยนะคะเขาก็จะมีสูตรชงมาให้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะซึ่งสูตรของเขาเนี่ยก็จะใช้กาแฟ20กรัมน้ำ 90-96 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เทวนไปประมาณ 2-3 นาทีจนกว่าปริมาณน้ำกาแฟที่ได้เนี่ยจะเป็น300กรัมค่ะซึ่งถ้าเราใช้คู่กับตัว Stack Double Wall Craft นะคะมันก็จะมีขีดบอกปริมาณน้ำกาแฟที่ได้อยู่ค่ะหรือว่าเราจะใช้คู่กับตัว Stack Double Wall Tasting Glass ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้มันใช้ด้วยกันดูรูปจากที่กล่องก็ได้เลยค่ะนี่ค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะเราก็ไม่มีค่ะเพราะว่าการที่เราจะดริปกาแฟเนี่ยจริงๆแล้วเราดริปใส่ภาชนะแบบไหนก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะชงโดยใช้สูตรการชงของเราค่ะโดยเมล็ดกาแฟที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็น Ethiopia Yogachef Natural Process ของ Asama Coffee and Roastery ค่ะเราใช้เมล็ดกาแฟทั้งหมด15กรัมนะคะโดยบดด้วยคอมบันเต้18คลิกค่ะใช้น้ำ225กรัมอัตราส่วนก็จะเป็น1:15ค่ะใช้น้ำที่อุณหภูมิ93องศาเดี๋ยวเรามาลองชงกันดูค่ะเริ่มต้นนะคะอย่างแรกเราก็จะต้องล้างกระดาษกรองก่อนค่ะโดยตอนล้างกระดาษกรองเนี่ยเราจะใช้น้ำเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้วอร์มตัวดริปเปอร์ไปด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่กาแฟเลยค่ะเราจะแบ่งการเทน้ำเป็นทั้งหมด3ครั้งนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยเราจะบลูมก่อน30กรัม30วินาทีนะคะแล้วเราค่อยเทน้ำต่อโดยครั้งที่2เนี่ยเราจะเทน้ำจนเป็น180กรัมนะคะโดยตอนที่เทเนี่ยเราก็เทให้โดนตรงขอบกระดาษด้วยนะคะมันจะได้ช่วยล้างพวกผงกาแฟที่ติดอยู่ตรงขอบค่ะแล้วก็ช่วงแรกค่ะที่เราเทน้ำให้เป็น180กรัมเนี่ยนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณเวลารวมนะคะประมาณ1นาทีถึง1นาที10วินาทีประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็รอเวลาประมาณ15วินาทีแล้วเราก็จะเทต่อค่ะเทต่อก็อย่าลืมล้างตรงขอบๆด้วยนะคะเทจนเป็น225นะคะรอจนน้ำแห้งหมดนะคะแล้วก็ยกออกค่ะก็จะใช้เวลาเนี่ยอยู่ประมาณนาที50ถึง2นาทีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะจากที่ลองชิมที่เมื่อกี้ชงดูนะคะตัวนี้เนี่ยบลูเบอร์รี่นำมาเลยค่ะแต่ว่ามันจะไม่ใช่บลูเบอร์รี่ที่เป็นแบบพวกโปรเซสพิเศษหรือว่าพวกขนมรสบลูเบอร์รี่นะคะมันจะเป็นบลูเบอร์รี่แบบบลูเบอร์รี่สดนะคะแล้วก็มีเลมอนบางๆพอเย็นลงเนี่ยบลูเบอร์รี่ก็ยิ่งชัดค่ะแล้วก็มีความหวานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มี after taste นานขึ้นเบอร์บดเนี่ยนะคะใช้ได้ตั้งแต่16ถึง18คลิกได้เลยนะคะก็ลองดูว่าชอบแบบไหนค่ะถ้า16คลิกเนี่ยก็จะหวานนำค่ะถ้า18คลิกก็จะมีอมเปรี้ยวบาลานซ์กว่า
แต่มันไม่ได้ถึงขั้นฟุ้งฟิ้งนะคะรสชาติเนี่ยเขายังไปในทางเดียวกันค่ะสำหรับรสชาติของกาแฟที่ได้จากตัว Stack X เนี่ยนะคะก็จะเป็นตามสไตล์ของ Ripper ทรงก้นตักเลยค่ะก็คือรสชาติเนี่ยเขาจะหวานกว่าทรงกรวยนะคะเพราะว่ามีการแช่นานค่ะสำหรับเรื่องของเทคนิคการชงเนี่ยการชงด้วยตัวก้นตักแบบนี้เนี่ยชงแล้วก็จะพลาดยากกว่าค่ะเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะการเทน้ำลงไปเฉยๆนะคะแล้วก็เขามี coffee base ที่ตื้นกว่าค่ะทำให้ไม่ค่อยเกิดการสกัดกาแฟเกินหรือว่า over extraction การที่เทน้ำล้างผงกาแฟที่ติดอยู่ด้านข้างนะคะหรือว่าการที่เราเทน้ำล้นออกไปนอกกระดาษกรองเพียงเล็กน้อยนะคะก็จะไม่ส่งผลต่อรสชาติค่ะเพราะว่าตัว Ripper ก้นแบนเนี่ยเขาจะจำกัดทางออกของน้ำให้ไหลลงที่ตรงรูตรงกลางนะคะที่เจาะบริเวณพื้นเรียบด้านล่างน้ำจะไม่สามารถไหลออกไปด้านข้างเหมือนกับริปเปอร์ทรงกรวยค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีความสม่ำเสมอทำซ้ำได้ง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องเทคนิคการเทว่าจะเทแรงเทเบาเทตรงกลางหรือว่าเทวนน้ำเข้าออกยังไงสำหรับข้อเสียนะคะดูแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของราคาที่สูงสักหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเป็นสแตนเลสแล้วก็ไม่มีวัสดุแบบอื่นให้เราเลือกค่ะส่วนกระดาษกรองเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราใช้กระดาษกรองของเฟลโลเองเนี่ยก็จะแพงกว่าของคาลิตะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้กระดาษกรองของคาลิตะได้นะคะก็จะหาซื้อได้ง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าค่ะแต่ถ้าใครที่ซื้อตัว Stack XF มานะคะก็คือตัวที่มันสูงกว่าค่ะตัวนั้นเนี่ยจะใช้คาลิตะไม่ได้นะคะต้องใช้กระดาษเฉพาะของเฟลโลเขาเพราะว่ามันไม่มีรุ่นที่เป็นกระดาษกรองสูงขนาดนั้นค่ะแล้วเพื่อนๆชอบใช้ริปเปอร์ทรงไหนกันคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะหรือถ้าตัวไหนน่าสนใจก็กระซิบบอกกันได้ค่ะแต่เราอ่ะก็คงไม่ได้ซื้อตามทุกตัวหรอกค่ะเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยก็เยอะมากเลยแต่ว่าถ้าตัวไหนเด็ดเนี่ยเผื่อว่าเราจะได้ไปลองบ้างเราจะได้มาเล่าให้ฟังค่ะยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันไปด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่มีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆมีสาระเช่นเคยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดื่มกาแฟนะคะพบกันค่ะบ๊ายบาย